อ้าวแล้วครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะฮะและนี่คือ Set to See มุ้ยแฟนเพจครับแล้ววันนี้เนี่ยก็อยู่การรีวิวชวนดูแนะนำกับหนังเรื่อง The Uprank อาชญาเกมครับก็เนื่องจากตัวหนังเนี่ยมันจะเข้าใน Amazon Prime วันที่8พฤศจิกายนนี้นะฮะก็เลยอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูกันนะครับโดย The Uprank อาชญาเกมเนี่ยเป็นเรื่องราวของยูครับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เขาเนี่ยแบบเป็นคนที่เล่นเกมเก่งมากเลยนะฮะแล้วยูมาวันหนึ่งเนี่ยด้วยเหตุผลบางอย่างเขาต้องการเงินครับเขาก็เลยไปเข้าสู่วงการรับจ้างปั๊มแรงค์อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งแรงค์เนี่ยมันคือลำดับในเกมนะฮะโดยพอเขาเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ทำเงินให้เขาอย่างเป็นกอบเป็นกำเลยครับเขาเนี่ยถล่มลึกเข้าไปในวงการนี้เรื่อยๆโดยไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังวงการนี้เนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่อันตรายแล้วก็ดำมืดเฝ้ารอเขาอยู่ครับก็จริงๆเรื่อง The Uprank เนี่ยผมดูมานานแล้วนะครับดูในโรงด้วยนะฮะตอนนั้นเนี่ยดูแล้วจำได้ว่าชอบมากเลยแต่ว่าที่ไม่ได้ทำรีวิวเพราะว่าผมเห็นหลายคนเนี่ยเขารีวิวไปแล้วแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยผมติดสอบหรือว่าติดโปรเจกต์สักอย่างนี่แหละผมก็เลยไม่ว่างทำนะครับแต่ก็นี่ไหนมันจะเข้าMason Primeแล้วเหมือนหนังเนี่ยกระแสมันเงียบๆครับผมก็เลยรู้สึกผิดนิดหน่อยนะก็คือแบบก็อยากให้ทุกคนไปดูกันเพราะหนังมันดีมากนะฮะก็เลยมาทำแบบคลิปแนะนำอันนี้ละกันนะฮะอย่างน้อยโรงไม่ทำเนี่ยแต่ว่าสตรีมมิ่งทำนะครับก็สิ่งที่ผมเนี่ยชอบอย่างแรกเลยจากหนังเรื่องนี้คือเรื่องของบทภาพยนตร์ครับบทหนังของมันเนี่ยมันเป็นบทหนังที่ดีนะฮะมันเป็นบทหนังที่ไม่ได้ชี้ถูกชี้ผิดจนเกินไปมันเน้นว่าแบบพาเราคนดูเนี่ยเข้าไปสำรวจในวงการของการปั๊มแรงค์หนังเนี่ยบอกชัดเจนครับว่าการปั๊มแรงค์คืออะไรมันเป็นมายังไงทำไปเพื่ออะไรแล้วมันก็มีการตั้งคำถามกับจุดมุ่งหมายของการปั๊มแรงค์ด้วยนะฮะว่าคนที่เขาแบบมารับจ้างปั๊มแรงค์เนี่ยทำไปทำไมคือถ้าใครไม่เข้าใจว่าชี้แปมปั๊มแรงค์นั่นคืออะไรวะคือคุณไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยคุณเก็ทแน่นอนเพราะว่าหนังมันเล่าให้ฟังครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบมานั่งทวนเล่าหาย้ำคิดย้ำทำมากจนเกินไปเว้ยมันเป็นการสอดแทรกเข้ามาที่กำลังพอดีฮะแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนังวงการเกมที่บ้านเราหรือแม้แต่ต่างประเทศเองเนี่ยไม่ค่อยนำเสนอครับคือการรับจ้างปั๊มแรงค์เนี่ยมันมีจริงๆนะฮะแต่ว่าวงการหนังเนี่ยไม่ค่อยเล่าครับคือบ้านเราเนี่ยมีหนังไทยที่เกี่ยวกับเกมก็เรื่องแรกที่เห็นก็คือเรื่อง GG Easy ครับเป็นหนังเก่าแล้วเป็นซีรีส์ของ LINE TV ครับเกี่ยวกับทีมที่เล่นเกมฮอนซึ่งตอนนี้ก็เจ๊งไปแล้วนะฮะกับอีกเรื่องก็เพิ่งผ่านไปไม่นานมานี้ครับก็คือเรื่อง Mother Gamerที่แบบเอา RV อะไรเงี้ยซึ่ง2เรื่องนี้เนี่ยมันเน้นเกี่ยวกับวงการของคนเล่นเกมและมันมีการสอดแทรกเรื่องของเกมในค่อนข้างชัดเจนครับต่างกันครับ Uprank เนี่ยไอ้เกมเนี่ยถึงสปอนเซอร์จะเป็นเกม PUBG ก็ตามแต่ว่าเกมเนี่ยมันเป็นแค่แบบองค์ประกอบรองเฉยๆอ่ะโอเคละมันเป็นส่วนสำคัญของเรื่องแต่ว่าเขาไม่ได้เน้นว่าแบบเราต้องเข้าใจเกมนี้ว่ามันเล่นยังไงคุณแค่แบบไม่รู้อะไรเลยคุณไปดูแล้วคุณสามารถสนุกกับมันได้เลยนะฮะคือหนังเนี่ยมันไม่เน้นว่าเกมขายเกมเยอะๆมันไม่ใช่อย่างนั้นครับเกมมันแค่ส่วนประกอบเฉยๆอ่ะซึ่งมันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่มันขับดันเรื่องราวไปเฉยๆครับและตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ผมชอบกับบทหนังเรื่องนี้นะคือมันไม่พยายามจะยัดเยียดความแบบเป็นเกม PUBG อ่ะมันไม่พยายามจะแบบขายมากจนเกินไปเว้ยซึ่ง The Uprank เนี่ยมันก็เป็นหนังแนวเขาเรียกว่า Crime Thriller ฮะเป็นอาชญากรรมระทึกขวัญถ้ายกตัวอย่างเนี่ยมันก็จะคล้ายๆเรื่อง Sicario กับฉลาดเกมโกงแต่ว่าคนละธีมกันแล้วก็ถ้าเทียบกับฉลาดเกมโกงเนี่ยมันจะมีความแอคชั่นมากกว่านะฮะอันนี้มันจะแบบมีความนิ่งกว่าแต่ว่ามันก็มีความเข้มข้นแล้วก็ลึกในแบบของมันครับเอาง่ายๆเลยคือบทมันดูสนุกดูง่ายดูไม่ยากครับเข้าใจง่ายเพราะว่ามันเป็นหนังคลามฮะแล้วมันก็พาเราไปเจาะลึกกับวงการได้อย่างแบบดีอ่ะและอย่างที่ชอบกับบทของมันเนี่ยคือเรื่องของคาเมโอครับหนังเนี่ยมันมีการคาเมโอแบบพวกสตรีมเมอร์พวกคนในวงการเกมเข้ามาครับซึ่งก็เป็นจุดที่ดึงดูดคนเล่นเกมแล้วก็พวกติดตามสตรีมเมอร์ระดับหนึ่งนะฮะเป็นจุดขายของเขาระดับหนึ่งแต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยคนทั่วไปที่ไม่ได้เล่นเกมไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับเกมเลยเนี่ยก็ดูสนุกครับดูเป็นหนังคลามหนังแบบโจรกรรมหนังโกงๆเรื่องนึงอ่ะอีกทั้งบทของตัวหนังเนี่ยมันจะสามารถแฝงประเด็นที่มันต้องการสื่อเข้ามาได้อย่างกลมกล่อมนะฮะมันไม่ได้แบบดูยัดเยียดจนเกินไปไม่ได้ดูแบบสั่งสอนคนดูจนเกินไปครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเน้นไปทางการตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่าซึ่งผมชอบมากครับอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของการออกแบบตัวละครในด้านของคาแรคเตอร์ดีไซน์ครับมันมีการสร้างตัวละครขึ้นมาให้คนดูติดตามเนี่ยได้อย่างน่าสนใจมากเลยนะฮะทุกตัวละครเนี่ยที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยทั้งตัวหลักตัวประกอบเนี่ยทุกตัวมันดูเป็นคนมากๆครับโดยเฉพาะตัวหลักที่เราต้องติดตามเขาเนี่ยมันมีมิติมากๆเลยนะครับทุกตัวเนี่ยมีปูมหลังมีแรงขับเคลื่อนซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่หนังพวกนี้ต้องมีและเรื่องนี้ทำได้ดีมากครับคือทุกตัวละครเนี่ยไม่ว่ามันจะทำดีทำเลวแล้วก็ตามทุกอย่างที่มันทำอ่ะมันมีเหตุผลของมันแล้วหนังเนี่ยมันสามารถสะท้อนถึงเหตุผลของมันแรงขับเคลื่อนของมันแล้วก็ผลกระทบที่ตามมาจากสิ่งที่มันทำได้อย่างดีมากเลยนะครับแล้วก็ที่ชอบเป็นพิเศษเนี่ยคือเรื่องของตัวละครแบบมันจะมีตัวเสียแบบในทุนในเรื่องอ่ะซึ่งตัวละครนี้เนี่ยถ้าเป็นหนังไทยเรื่องอื่นมันจะแบบเล่นใหญ่ๆหน่อยอ่ะเหมือนแบบพวกเกมเชนเจอร์ที่แบบโอ้ยโยชูแล้วก็แบบหนังบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงอ่ะที่แม่งถ้ามึงทำไม่ได้มึงกระจอกกระจอกว่ามึงแม่งโคตรกระจอกแบบตะโกนอ่ะทำหน้าเข้มๆแล้วก็ตะโกนอ่ะ
แต่คนเนี้ยเขามาในลุคนิ่งๆเว้ยจะเป็นนิ่งที่เชี่ยแม่งแววตาสีหน้าชิโคตรโคตรแบบมันคือการแสดง power ที่ในความนิ่งที่แบบเรารู้สึกว่าเชี่ยคนมีบารมีอ่ะมันต้องอย่างนี้ดิซึ่งผมชอบคาแรคเตอร์ดีไซน์ของเสียในเรื่องนี้มากเลยเว้ยมันดูเป็นคนจริงๆอ่ะมากๆเลยนะครับอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของงานภาพแล้วก็เสียงครับทั้งงานภาพมุมกล้องการจัดแสงจัดสีทุกอย่างแบบมันคือการเล่าเรื่องอ่ะทุกคนทุกครั้งที่กล้องขยับเนี่ยทุกเฟรมมันเล่าเรื่องแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ในแบบของมันที่มันต้องการสื่อเป็นสิ่งที่หนังไทยเดี๋ยวนี้ก็ทำเยอะขึ้นครับซึ่งผมก็ดีใจเพราะว่ามันเป็นการทำใหภาพยนตร์ที่เขาจะเล่าเนี่ยเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งนะฮะทุกองค์ประกอบสิ่งที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยมันจะสื่อความหมายเสมอรวมถึงดนตรีประกอบเลยครับทั้งพวกซาวด์แทร็กที่เป็นแบบเสียงคลออะไรเงี้ยทุกอย่างมันถ่ายทอดอารมณ์ถึงคนดูได้ดีมากครับและเรื่องนี้เนี่ยมีการใส่เพลงประกอบที่มีเนื้อร้องเข้ามาได้อย่างกลมกล่อมลงตัวเลยนะครับมันไม่ได้แบบสักแต่ว่าใส่อะเขาคิดมาแล้วครับซึ่งดีอีกอย่างที่ชอบคือเรื่องของการนำเสนอครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเล่าเรื่องอย่างแบบที่ผมบอกไปตอนเรื่องของบทที่มันค่อยๆพาเราไปซึมซับกับวงการนี้นะฮะผ่านตัวละครของยูซึ่งยูเนี่ยก็เหมือนแบบเป็นเกมเมอร์ธรรมดาคนนึงอะรู้ว่ามีการปั๊มแรงอะก็เหมือนเราที่เล่นเกมกันนะฮะแต่เขาไม่รู้ว่าวงการเนี้ยมันเป็นยังไงซึ่งหนังเนี่ยก็จะพาเราตามติดตัวละครของยูเพื่อไปจมอยู่กับวงการนี้ว่าเบื้องหลังเบื้องลึกอะมันเป็นยังไงบ้างนะครับและตัวหนังเนี่ยด้วยความที่ตัวละครหลักมันมี4ตัวมันสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของทุกตัวละครออกมาได้อย่างดีมากครับมันเล่าผ่านยูก็จริงแต่ว่ามันจะค่อยๆพาเราสวิตช์ไปหาตัวละครอื่นบ้างเพื่อเป็นการซึมซับแล้วก็ทำความรู้จักครับทำให้ตัวละครทุกตัวเนี่ยบางตัวอาจจะเกลียดมันบ้างแต่เราก็เข้าใจสิ่งที่มันทำนะฮะและการนำเสนอตัวละครหลายตัวเนี่ยมันก็ไม่ทำให้เส้นเรื่องเนี่ยดูไม่รู้เรื่องแต่อย่างใดนะครับมันสมูทมากๆเลยในการนำเสนอตัวละครทุกตัวออกมานะครับและการแวะเล่าตัวละครระหว่างทางของมันเนี่ยก็ทำให้เส้นเรื่องหลักที่มันจะเล่าเนี่ยเดินด้วยนะครับซึ่งเป็นการเล่าเรื่องที่ฉลาดมากๆเลยก็ว่าได้ครับและอย่างที่บอกได้เลยว่าชอบมากในด้านของการนำเสนอของเรื่องนี้เนี่ยคือเรื่องของมูดแอนด์โทนของหนังครับหนังเนี่ยมีมูดแอนด์โทนที่ค่อนข้างชัดเจนมากเลยนะครับกับการที่เล่าบางสิ่งบางอย่างออกมามันชัดเจนว่ามันอยากให้หนังเรื่องนี้ออกมาในรสชาติไหนอารมณ์ไหนซึ่งทุกซีนทุกฉากเนี่ยมันก็สามารถส่งอารมณ์ถึงคนดูได้อย่างดีมากเลยนะครับอย่างสุดท้ายที่ต้องชมเลยเนี่ยคือเรื่องของการแสดงครับตัวละครหลัก4ตัวเนี่ยเล่นดีแบบดีเชี่ยเลยอ่ะมันคือการสวมเป็นตัวละครนั้นได้อย่างแบบกริปเราเชื่อว่าเขาเป็นตัวละครนั้นเจอกับสิ่งนั้นจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นการแสดงที่แบบมันมอบมิติมอบความเป็นตัวละครนั้นให้กับตัวละครนั้นจริงๆอ่ะคือเราเชื่อว่าตัวละครพวกนั้นน่ะมีอยู่จริงซึ่งพวกเขาทุกคนเนี่ยโหเวลาขึ้นจอต้องการนี่คือการฟาดบทที่เชี่ยโคตรดูเด็ดเผ็ดมันรวมถึงคาเมโอต่างๆที่เขาโผล่มาเล่นเนี่ยทั้งแบบคนที่เล่นเป็นเจ้าพ่อพวกนักกีฬาอีสปอร์ตทุกคนเนี่ยสามารถเล่นบทของตัวเองได้ดีมากครับแล้วก็มันไม่มีใครเลยนะครับที่บทเนี่ยดูโดดแบบหลุดออกจากหนังอ่ะต้องขอชมนะครับให้ได้ของการแสดงซึ่งกิตทรีแมนดาวเนี่ยผมเคยพูดไว้ว่าการแสดงของเขาเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยมันดีขนาดไหนเพราะว่า2เรื่องที่ผ่านมาอย่างดีฟกับเทือนสองสยองขวัญเนี่ยมันคือการเล่นตามบทครับอย่างดีฟเนี่ยเขาเล่นเป็นเด็กเนิร์ดที่แบบเหมือนบทมันตีความเนิร์ดเหมือนแบบเนิร์ดในการ์ตูนเนิร์ดรุ่นเก่าอะที่แบบต้องใส่แว่นทำดวงอ่องอ่องติดเกมพูดจาเชี่ยอะไรก็ไม่รู้อะซึ่งการแสดงของเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันคริ้นคริ้นนะฮะกับเรื่องต่อมาอย่างเรื่องสองสยองขวัญเนี่ยอันนั้นมันค่อนข้างชัดเจนว่าเขาเล่นเป็นตัวเองอะฮะมันจะแบบเล่นใหญ่ๆน้อยแล้วก็มีความแบบกวนตีนกวนตีนซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าอิมมัชชั่นอลที่เขาต้องเล่นจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับและในอัจฉริยะเกมเนี่ยแม่งคือการแสดงของจริงของกิตเทมันดาวครับเขาเล่นเป็นยูได้แบบเชี่ยมันคือการสลัดลุคกิตทิเมนดาแล้วก็เล่นเป็นตัวละครนั้นเลยอะซึ่งบอกเลยว่าฉายแสงมากๆครับกับเรื่องนี้ใครที่เป็นแฟนคลับกิตทิเมนดาเนี่ยไม่ควรพลาดครับมาถึงพาร์ทที่ผมไม่ชอบกันบ้างแล้วนะฮะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของบางจุดของเรื่องเนี่ยที่การเล่าอาจจะแบบที่ดีขาดบ้างแต่ว่าน้อยมากครับน้อยมากจริงๆมีประมาณ 2-3 จุดที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะขึ้นมานะครับแต่ว่ามันก็ไม่ส่งผลต่อภาพรวมเลยนะฮะอย่างต่อมาคือพระเอกเนี่ยไม่ค่อยเด่นครับถึงผมจะบอกว่าการแสดงของกิตเนี่ยมันดีมากแต่คุณก็ต้องดูด้วยนะฮะว่าในเรื่องเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้างไม่มีท่านเคของเราอยู่นะครับคือท่านเคเนี่ยผมชอบการแสดงของเขามากนะครับตั้งแต่เด็กใหม่ซีซั่น2ที่เล่นเป็นแบบพี่วากอ่ะแล้วก็ไหนจะวันฟาโรสอีกและเรื่องนี้เนี่ยเขามีบทที่เด่นมากๆนะฮะดังนั้นการแสดงของเขาเนี่ยสปอตไลท์ทุกดวงแม่งฉายไปที่เขาแบบชัดเจนมากและเวลาขึ้นจอร่วมกับผู้หญิงอีกคนที่เล่นในหนังเรื่องนี้เนี่ยคนนั้นก็แสดงดีมากๆนะครับและด้วยความที่ออร่าของ
คนนี้แม่งปริ่งประกายชิบหายเลยมันทำให้บางช่วงมันอาจจะกบจิตไปบ้างฮะทำให้ตัวละครพระเอกเนี่ยดูดรอปลงไปแต่ว่าการแสดงจิตไม่ได้ครับเพียงแค่สองคนนี้แม่งดีมากๆดีเกินไปอ่ะจริงๆมันก็ไม่ได้ส่งผลต่อภาพรวมของหนังผมแค่รู้สึกตังหงิดใจเฉยๆว่าแบบเฮ้ยบางทีพระเอกอ่ะกูขอดูพระเอกหน่อยเถอะอะไรประมาณนี้นะครับก็สรุปง่ายๆโดยรวมเนี่ย The Uprank อาชญาเกมเป็นหนังครามทริลเลอร์ของไทยเรื่องที่ดีมากๆเลยฮะมันน่าจะแบบอยู่ในลิสต์หนังยอดเยี่ยมของปีนี้อีกเรื่องนึงของผมเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้บทของหนังเนี่ยดีมากครับเข้มข้นเล่าเรื่องอย่างมีชั้นเชิงละครทุกตัวเนี่ยดูมีมิติแล้วก็เป็นมนุษย์มากๆรวมทั้งการแสดงของทุกคนเนี่ยก็ดีมากๆครับทุกคนเนี่ยเชื่อเฉือนบทกันอย่างดูเด็ดเผ็ดมันเลยทีเดียวนะครับอีกทั้งตอนจบของหนังเนี่ยยังมีความคมคายน่าจดจำแล้วก็ชวนตั้งคำถามครับผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังไทยอีกเรื่องนึงที่เขาสามารถขายในระดับเบอร์ไวได้เลยนะฮะเพราะว่าด้วยความมาตรฐานหลายๆอย่างของเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันขายในระดับโลกได้เลยนะฮะก็นับว่าเป็นหนังไทยอีกเรื่องนึงที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองไปดูกันครับ9เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดู The Uprank อาชญาเกมมาแล้วเนี่ยคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูโอกาสของคุณมาแล้วครับ8พฤศจิกายนนี้สตรีมพร้อมกันที่ Amazon Prime กับ The Uprank อาชญาเกมครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage สวัสดีครับถุงเท้ากับผ้าห่มให้ความอบอุ่นสไปเดอร์แมนก็คือฉันเมรี่เจนก็คือหุ่นสิ่งที่อยู่คู่กันนั่นแหละเหมาะสมถึงเราจะเรียกว่าความสมดุลไม่มีสิ่งใดอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ถ้าฉันไม่มีเธอฉันก็คงนั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นตลอดไปแค่ฝันอย่าเอาไปใส่ใจ